สวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกคนใน YouTube นะครับแล้วก็ทางเพจ Facebook นะครับสำเร็จเสร็จสิ้นนะครับสำหรับเจ้าเอลออนประกอบใบมีดตัดหญ้านะครับที่ผมเคยถ่ายไปทีแล้วเนาะตอนนั้นยังไม่ค่อยสมบูรณ์ดีเป็น108คลิปเลยเนาะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วพี่จะไปลองตัดมั้ยเนี่ยลองไปเลยป่ะเฮ้ยเซ็กระวังเด้อญี่ปุ่นนอกนะครับงูเนี่ยเก็บคลิปอันนี้เครื่องกี่แรง8แรงแรงเจ็ดแรงอ๋อเครื่องเจ็ดแรงนะแต่ว่าเป็นเก่านอกครับพี่นะญี่ปุ่นแท้เลยอ่ะเดี๋ยวๆผมถามว่ามันมีกี่เกียร์มี3เกียร์โลกับไฮก็ตีว่าเป็น6เกียร์อ๋อมีโลมีไฮด้วยเร็ว3ช้า3เอางี้ดีกว่าภาษาบ้านๆเร็ว3ช้า3คันนี้พี่รู้ราคาไหมถ้าตัวรถอย่างเดียวแหละตัวรถอย่างเดียวนะตัวรถอย่างเดียวไม่รวมชุดนี้นะครับแสนหนึ่งรถนี้ก็มีเครื่องมีอะไรหมดไปครบชุดเลยขับสีด้วยนะคันนี้นั่นเลยโอเปร่ตัวมันขับสีแล้วหลังเนี่ยอันนี้ก็เดี๋ยวทดสอบก่อนนะครับราคาเท่าไหร่นั้นแสนหนึ่งไม่รวมไอ้ตัวตัดหญ้านะไม่รวมไอ้พี่ตัดหญ้าที่เป็นตัวแล้วก็ให้พี่เขาเอาไปลองตัดดูนะครับไอ้นี่เกียร์ทะลุขอลองดูนะครับเพราะว่าคันนี้เขาก็จะเอาไปส่งลูกค้านะครับแต่ว่ามันมีอีกนะครับมีอีกมีมาเรื่อยๆนะมันเป็นรถเก่านอกญี่ปุ่นมีนำเข้ามาจากญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าเป็นมือสองพื้นที่มันจำกัดนะครับแต่ว่าพี่ก็จะลองให้ดูลองให้ดูได้นะแต่นี่ร้อยหลังเขาถอดเท้าออกนะอ๋อถอดเท้าออกแต่เขาขึ้นรถไงใช่ก็สำหรับใครชอบแนวนี้นะครับใครที่ชอบแนวนี้ก็ร้านสยามเกษตรและเฮียไวโรดนี่แหละแยกเดิมบางไอ้แยกบางสามแยกบางสามสุพรรณนะครับแยกบางสามสุพรรณติดต่อได้ครับอันนี้ก็น่าจะเป็นเกโลนะครับเกโลเหรอพี่อันนี้เกโลใช่ไหมเกโลโลนะครับถ้าล้อหน้าติดล้อหลังขับเคลื่อนได้อีกแต่ดูแล้วคงไม่ติดนะสำหรับใครชอบแบบสายลุยๆอ่ะได้เลยเหมาะคันนี้หรือว่าไม่จำเป็นต้องเอาชุดตัดหญ้าไปก็ได้นะเอาแต่รถไปไปลากของในสวนปาล์มสวนอะไรเงี้ยโอ้ถนัดเหมาะเลยนะครับถึงแสนนี่คือรวมเครื่องด้วยนะครับไม่มีมันปรับขึ้นลงได้นะครับผมไม่อยากเข้าไปใกล้นะแล้วมันอันตรายนะเดี๋ยวเผื่ออะไรมันกระเด็นใส่อันนี้มันใครที่ว่ามีพื้นที่ยาวๆเนาะพื้นที่ยาวๆก็ใช้งานได้นี่มันแคบๆนะครับก็เลยลองให้ดูก่อนแต่ผมเอาพี่ผมถามหน่อยนะฮะน้ำบัตรนี่นะตามนี้นะอันนี้น้ำบัตรร้านนะสยามเกษตรนะตลาดนางบวชหมายโทรนะ0818470345นะครับตามนี้เลยใครสนใจนะครับนี่เดี๋ยวเราต้องไปนะเป็นสุดแล้วอันนี้ปรับสูงต่ำนะพี่อันนี้เกี่ยวปรับสูงต่ำใช่เผื่อเจอพื้นที่ที่มันแบบว่าสูงต่ำนะมันปรับได้ต้องใส่น็อตให้แน่นไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่ยาวครับต้องคลายน็อตนิดนึงต้องคลายน็อตได้แล้วก็ไม่ยาวส่วนแบบนี้ก็มันเป็นลูกเตะสายพานนะครับเนี่ย